การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวเข้าสู่ปีที่58เปิดมิติใหม่แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อให้เป็นองค์กรดิจิทัลยูทิลิตี้โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประสิทธิภาพขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน7ด้านคือพัฒนาบุคลากรให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีความพร้อมในยุคดิจิทัลส่งมอบการบริการเกินความคาดหวังของลูกค้าพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ทันสมัยมุ่งเน้นจัดการสินทรัพย์ทั้งองค์กรพัฒนาความรู้และสร้างนวัตกรรมสู่การขยายผลเชิงธุรกิจและสร้างธุรกิจใหม่รองรับด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน PEA 4.0 พัฒนาคนด้วยนวัตกรรมพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีมุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต